ยี่กับสายฝนชีช้าง WeeklyMerry Christmas ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly และแน่นอนค่ะรับบรรยากาศคริสต์มาสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขยี้เหล่าซุปตากันค่ะว่าเขามีความทรงจำเนื่องในวันคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสยังไงกันบ้างพอพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสในความทรงจำของยาดานึกถึงอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจไหมนึกถึงต้นคริสต์มาสการจับของขวัญต่างๆเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะครอบครัวก็คือจะมีทุกวันเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่สากลใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงแบบช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะนึกถึงการจับของขวัญมีของขวัญอะไรที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำแล้วจับได้แล้วแบบว่าอันนี้จำไม่ลืมไหมคะที่จำได้ไม่ลืมก็คือเรารู้มาว่าวันคริสต์มาสเราจะต้องเอาถุงเท้าไปแขวนไว้หน้าบ้านไอเราก็ไปแขวนเลยแบบว่ารอซานต้าเขามาใส่ของขวัญเนาะแต่ปีนั้นเป็นปีแรกที่ไม่มีอะไรมาใส่อ้าวทำไมอ่ะจำได้ไม่ลืมตอนนั้นน่าจะประมาณ 5-6 ขวบค่ะคือปกติ เด็กนะจำได้นะมันจำได้ไม่ลืมมันไม่มีของอ่ะแซดขนาดไหนก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้รู้ว่าซานต้าไม่มีอยู่จริงว่าซานต้าไม่มีอยู่จริงอกหักมากมันเหมือนกับตอนที่หนูได้รู้ว่านางเงือกไม่มีอยู่จริงจริงช่วงนี้มายาก็จะนึกถึงความแบบคือเนาะมีต้นคริสต์มาสในความทรงจำของมายาหรือแบบที่ชื่นชอบที่สุดในช่วงนี้ก็จะเป็นมันมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่แบบมายาชอบมากคือเขาจะมีเมนูแค่ขายแค่ช่วงคริสต์มาสแค่ช่วงนี้เท่านั้นคือช่วงอื่นคือไม่สามารถหาซื้อได้เลยคือก็จดจ่อแล้วรอแบบถึงแบบคริสต์มาสแล้วเราก็จะได้กินเมนูนี้แบบคือจะไปทุกครั้งแล้วก็จะซื้อทุกครั้งกับเมนูนี้เลยเราจะได้ยินแบบเสียงเพลงต้นคริสต์มาสคือมันจะเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจนบางทีคือบางที่ก็คือลากยาวไปถึงแบบมกราอะไรอย่างเงี้ยแบบแฮปปี้คือพอพูดถึงเทศกาลนี้มันก็แฮปปี้แบบสนุกอยู่แล้วค่ะเมนูที่ว่านี่คือเมนูอะไรคะเป็นบราวนี่ค่ะเป็นบราวนี่คือมันไม่ใช่บราวนี่ธรรมดาคือปกติเราจะกินแบบมันจะแค่แบบบราวนี่มีช็อกโกแลตอันนี้คือมีท็อปปิ้งมินนู่นนี่นั่นคือมันอร่อยมากสุดๆค่ะคริสต์มาสในที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่คือไม่รู้เป็นไรเวลาช่วงคริสต์มาสทีไรเนี่ยจะมีโอกาสที่จะต้องไปเชียงใหม่บ่อยมากแล้วคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบอากาศแบบเชียงใหม่อากาศเย็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จัดแบบไฟจัดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเรานึกถึงคริสต์มาสเราก็จะแบบมีเชียงใหม่แวบเข้ามาตลอดเลยอะไรเงี้ยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเย็นแล้วก็คนมันก็แบบใส่แล้วก็ใส่เสื้อหนาวเนาะแบบเป็นช่วงที่แบบประเทศไทยใส่เสื้อหนาวอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่เชียงใหม่แล้วก็แบบว่าก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่เราสึกว่าเราก็ชอบนะคริสต์มาสอะไรเงี้ยเชียงใหม่ด้วยคริสต์มาสในความทรงจำของโบทาราคืออะไรคะครับเป็นต้นคริสต์มาสครับผมน่าจะเป็นแบบภาพจำของหลายๆคนก็คือหน้าห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งต้นคริสต์มาสที่แบบแทบจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อากาศหนาวๆอะไรเงี้ยผมว่าวันคริสต์มาสเป็นอีกวันนึงนะที่เหมือนวันแห่งครอบครัวไปทำกิจกรรมร่วมกันไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงเปิดเพลงบิวหรือไม่ก็ดูหนังในช่วงคริสต์มาสนี่ก็จะมีหนังแบบให้มันเข้าเทศกาลของแบบต่างประเทศเยอะแล้วก็เปิดเอนจอยกันอะไรอย่างงี้คริสต์มาสในความทรงจำของจูเนียร์คือยังไงอากาศหนาวใช่ผมคิดว่าพอคริสต์มาสมันก็จะเป็นช่วงท้ายปีเนาะมันจะเป็นอากาศที่มันเย็นๆเราเหมือนผ่านช่วงวิกฤตความร้อนฝนตกอะไรมาแล้วมาเจอความเย็นที่แบบได้ปลดปล่อยนิดนึงอะไรเงี้ยไปพาใครไปดูไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่มีเลิกลากจังเลยเลิกลากมากเลยนะเราอะคิดถึงต้นคริสต์มาสแล้วก็ไฟกระพริบกระพริบสวยๆครับปกติที่บ้านเรามีตกแต่งอะไรอย่างงี้ไหมมีเพราะว่าพ่อผมเป็นคนเยอรมันนะครับเป็นเยอรมันอ๋อก็เขามีเทศกาลใช่เทศกาลเลยก็คือแบบทำขาหมูทำต้มซุปโอ้โหจัดเต็มมากครับเป็นเทศกาลโปรดของเขาเลยทุกเทศกาลเขาจะจัดแบบต้นไม้วางของขวัญวางไฟไว้รอบบ้านแล้วทุกวันต้องเปิดไฟถึงแม้จะฝนตกก็ต้องออกไปเสียบปลั๊กเปิดไฟใช่ผมเคยโดนไฟดูดผมเสียบปลั๊กต้องคิดมากนี่ไงในความทรงจำมากคือหนูอ่ะเคยได้หมาสุนัขตัวนึงหมาตัวนึงเป็นชิวาว่าค่ะคุณแม่ซื้อให้เป็นตัวแรกของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยชื่อจัสมินแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเขาก็มาเซอร์ไพรส์แล้วนางอ่ะอยู่ตัวเล็กๆตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยได้มาแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนที่แบบน่ารักมากแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบออกจากบ้านใช่ไหมคะเราก็จะอยู่กับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นของขวัญที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเราบ้างจริงอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็แยกย้ายไปมีครอบครัวไปมีลูกมีเต้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่
ความจริงเป็นคนที่แบบไม่ได้มีของขวัญตามงานเทศกาลแต่ว่าพอเป็นแบบช่วงคริสต์มาสสิ่งที่คิดถึงคือความเฟสทีฟอะความแบบความอบอุ่นของแบบการได้รวมกันของครอบครัวของเพื่อนการสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าสิ่งของอีกความอบอุ่นของการรวมตัวกันของเพื่อนหรือว่าครอบครัวฮะสร้อยเพชรจากคุณแม่รู้สึกประทับใจเพราะมันเป็นเหมือนจิวเวลรี่ชิ้นแรกที่คุณแม่ให้ที่มันเป็นแบบว่าของแท้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็ขอบคุณแม่มากๆที่แบบว่าซื้อสิ่งนี้ให้ใส่ตลอดเลยพูดถึงคริสต์มาสค่ะในความทรงจำของเดนิสต้องนึกถึงครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนต่างชาติด้วยค่ะเราก็จะค่อนข้างแบบมีเลทกับความแบบคริสต์มาสอะไรอย่างนี้เนาะแบบที่บ้านก็จะมีแบบว่าเหมือนมีแบบเอาต้นคริสต์มาสมาวางเอาถุงเท้ามาห้อยตอนเด็กเราก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยจะมีซานต้าของมาให้หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้คุณพ่อเป็นชาวเป็นอเมริกันนะมีของขวัญที่ประทับใจแล้วก็แบบหรือเหตุการณ์ในความทรงจำในคริสต์มาสยังไงบ้างคะตอนเด็กนี่ต้องอันนี้เลยบาร์บี้อ่ะเล่าสิบาร์บี้เปลี่ยนชุดได้แล้วเราก็จะแบบทำผมให้อะไรเงี้ยตอนได้คือแบบดีใจมากรู้สึกว่าเป็นความฝันเด็กผู้หญิงอะเนาะแบบมีบาร์บี้อะไรอย่างงี้พ่อก็จะแบบซื้อให้ประจำตอนนั้นบอกซานต้าซึ่งเท่ากับคุณพ่อยังไงคะว่าอยากได้บาร์บี้จริงๆเขาอะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรแล้วใช่คือเหมือนเราอะก็จะมีเหมือนขอกับซานต้าอะไรอย่างงี้ว่าแบบว่าเนี่ยปีนี้อยากได้บาร์บี้อะไรแล้วเขาเหมือนก็รู้อยู่แล้วว่าลูกชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ซานต้าปะปาก็ซานต้าปะปาก็ได้ก็จัดมาให้ตอนเด็กก็ไม่รู้ไงอันนี้แม่ผมต้องถูกใจแน่นอนมันคือเครื่องเกม PlayStation 2ซึ่งผมเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนในยุคนั้นต้องอยากได้แต่ผมถึงขั้นเขียนเรียงความไปสอดใต้ประตูห้องนอนแม่แล้วแม่ก็ยังเก็บจดหมายฉบับนั้นอยู่ก็คือเขียนไปเรียงความเลยเหตุผลที่อยากได้ทำไมถึงอยากได้แล้ววันนั้นแบบไม่นานแม่ก็ซื้อให้ก็เลยเป็นของขวัญที่แบบประทับใจมากๆคริสต์มาสในความทรงจำของมิ้นท์ชลัญญาคือยังไงคะคือของขวัญค่ะเป็นยังไงของขวัญยังไงเป็นของขวัญใครไม่ได้หรอกเป็นได้แค่ของเล่นค่ะเอาอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้ค่ะเป็นได้นะคะพอเราพูดถึงคริสต์มาสเราก็จะนึกถึงช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวมันแบบมันอบอุ่นแบบไปข้างนอกก็มีไฟมันจะรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่มันเข้ามาพร้อมลมหนาวอะค่ะคนอื่นตอนเด็กๆเขาจะมีแบบว่าคาดหวังของขวัญจากซานต้ามีเอาถุงเท้าไปวางอะไรมีไหมทำแต่ไม่เคยได้ค่ะแล้วก็อ๋อโอเคมันไม่ได้ตอนเด็กๆก็เชื่อมากเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้ลองทำใหม่ลองดูนะแขวนไว้ตอนเช้าก็แบบอุ้ยเป็นยังไงล่ะคะคริสต์มาสในความทรงจำของเหล่าซุปตาแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความทรงจำเนื่องในวันคริสต์มาสยังไงกันบ้างสำหรับฝนก็คือการได้ทำสกู๊ปคริสต์มาสให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็อีกหนึ่งประโยคค่ะไม่ใช่ซานต้าแต่คริสต์มาสไปหาได้นะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่